ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของเราค่ะที่นี่เรามีเป้าหมายในการสร้างนักเรียนของเราทุกคนให้เป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมทั้งเรียบร้อยและเรียนดีเหนือสิ่งอื่นใดครูหวังว่านักเรียนของเราทุกคนจะมีความสุขตลอดระยะเวลาที่เรียนที่นี่สุดท้ายค่ะครูอยากให้นักเรียนทุกคนจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าที่นี่เราผลิตเฉพาะผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นตอแหลชิบหายเลยคำก็กุลสตรีสองคำก็กุลสตรีจะเล่นหนาวะเรื่องเรียนดีพอได้อยู่นะคะแต่เรียบร้อยนี่ต้องประมาณไหนหรออยากจะให้เป็นอย่างนู้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้แล้วครูทำได้อะคะชีวิตแบบเนี้ยใครจะไปมีความสุขได้วะและไอ้ผู้หญิงสมบูรณ์แบบที่ครูว่าเนี่ยมันต้องดีขนาดไหนหรอคะยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งค่ะดีมากครับมันดีมากมันสุดๆเลยอ่ะจริงๆครับนะฟุตมาในฐานะผู้กำกับนะครับเอาล่ะที่เหลือนะครับเอานี่ไม่ให้พี่มาทำงานคนเดียวหรอบริษัทเนี้ยงงมากเหมือนกันค่ะว่าเอ้ยมางานเดียวกันกับพี่ชายนี่เป็นอีเวนท์ที่จ้างคู่ราคาถูกกว่าโอเคผมเดียวนะเอ้ยคนเดียวแพ้เอ้ยคู่ถูกกว่าคู่ดีกว่าเขามีแต่แพ็คคู่ราคาแอปไม่ใช่หรอถูกกว่าถูกกว่าอันนี้แซวๆครับรถแรกแจกแถมอะไรอย่างงี้ซื้อ1แถม1อะไรแบบนี้นะมุกอะไรแบบนี้ป่ะฮะเอาล่ะเดี๋ยวให้แนะนำทีละคนเลยดีกว่าแนะนำตัวแล้วบอกด้วยว่ารับบทอะไรครับสวัสดีค่ะมุกวรณินทร์ค่ะรับบทครูนลินทร์ค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้วรณินทร์รับบทเบลค่ะสวัสดีค่ะอิงแลนด์ระดามณีค่ะรับบทเป็นเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะพลอยจุธามาศค่ะรับบทเป็นนาโนค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายธนทิพย์ค่ะรับบทเป็นเจนค่ะอันนี้เพื่อนปุ้ยฝ้ายใช่ไหมครับเนี่ยกองเชียร์กองเชียร์เยอะมากสวัสดีค่ะมิตรเบญจนีค่ะรับบทเป็นโซฟีค่ะนี่ไม่ยอมนะจ๊ะไม่ยอมนะเออสวัสดีค่ะโอปอลกุลเวภารับบทเป็นเอมมี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้า3คนหลังอ่ะจะเตรียมได้ขนาดนี้แล้วอ่ะข้างหน้าเรามาเตรียมเพื่อนๆเรามั้ยอยากนัดเหมือนกันนะนัดมั้ยนัดได้มั้ยนัดได้มั้ยไม่ต้องนะโอเคท่านสุดท้ายครับเชิญครับสวัสดีค่ะจัสตินานะคะเป็นผู้เขียนบทของเรื่องนี้ค่ะผู้เขียนบทครับทุกคนเอาล่ะเรื่องนี้ฟรุตเป็นผู้กำกับเนาะครับพี่หนุ่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องแรกไหมที่ได้กำกับใช่ครับถือว่าเป็นเรื่องแรกที่กำกับครับเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็จริงๆเหนื่อยครับ อันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเล่าอันนี้ความรู้สึกข้างในแล้วใช่ฮะคือเหนื่อยแต่สนุกเพราะว่าตอนถ่ายไพลอตนะครับโลเคชั่นค่อนข้างเยอะแล้วตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วผมก็ใส่สุดจริงๆเพราะปกติเราเป็นนักแสดงครับพี่นุ้ยพอเรามากำกับเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยผมไม่ชอบงานที่โบ้งแล้วมันจะผมจะไม่ให้งานของผมมันออกมาแล้วรู้สึกแบบมันมีแบบบางจุดที่เราไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะเครียดมากแบบอยู่ห้องตัดตลอดทำเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่อ่ะ
เหนื่อยแต่มันสนุกมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะเป็นงานกำกับครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าออกไปแล้วแบบทุกคนจะรู้สึกยังไงครับแต่ชอบคำว่าเหนื่อยคำว่าเหนื่อยหมายความว่าได้ทำงานจริงๆได้ลงไปดูจริงๆและผลงานที่ออกมาฟุตบอกแล้วว่าบงไม่ได้ทุกคนว่าไงฮะดีไหมดีตบมือให้ฟุตหน่อยได้ไหมครับดีจริงๆพี่ก็ชื่นชมนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยทีด็อกเตอร์ทอสเตอร์ครับนะคะนอกจากคุณจะเป็นผู้กับครั้งแรกแล้วทราบมาว่าน้องๆนักแสดงหลายคนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เล่นซีรีส์มีใครบ้างฮะหลายคนเลยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงบ้างฮะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครั้งแรกอ๋อที่ได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์ก็เป็นซีรีส์หญิงๆครั้งแรกด้วยเหมือนกันว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนคาแรคเตอร์ที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัวเองมากคือต้องทำงานบ้างเยอะพอสมควรก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าตั้งใจมากๆแบบทำงานบ้างเยอะจริงๆคาแรคเตอร์นี้ค่ะโอปอหาต่อเลยฮะค่ะสำหรับฝ้ายก็ซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกเหมือนกันค่ะก็เรื่องบทที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะท้าทายสำหรับตัวเองเลยเพราะว่ามีซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะค่ะใช่ก็ทำให้ต้องฝึกฝนทำการบ้านเป็นประจำเลยค่ะใช่ก็ทำให้รู้สึกว่ายากเหมือนกันใช่แต่ก็เราก็ตั้งใจทำเต็มที่ค่ะใช่ค่ะมีใครเรื่องแรกอีกฮะฝากเนื้อฝากตัวได้เลยค่ะของพลอยก็เป็นเรื่องแรกค่ะบทพลอยคือบทนาโนใช่ไหมคะเป็นนักเรียนหญิงที่ค่อนข้างเป็นหัวโจกของโรงเรียนซึ่งในชีวิตจริงพลอยแบบเป็นคนนิ่งไม่ได้ติดแกรมเหมือนนาโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบต้องทำการบ้านอยู่นิดนึงว่าเราจะต้องแบบมีอารมณ์เกลียดคนตลอดเวลาอย่างไงเหมือนนาโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปรึกษาพี่มุกปรึกษาฟุตเยอะเลยค่ะทำไมต้องปรึกษาพี่เรื่องการเกลียดคนปรึกษาเรื่องการแสดงการแสดงประสบการณ์ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าบทเป็นอะไรที่ท้าทายกับอิงมากจริงๆค่ะคือเป็นบทที่ต้องใช้น้ำตาเยอะมากๆเลยค่ะคือจะต้องเล่นกับอารมณ์ตัวเองเยอะมากเลยค่ะต้องร้องไห้บ่อยมากเยอะมากรวมถึงมีอารมณ์โกรธในบางฉากซึ่งมันยากมากจริงๆสำหรับการเล่นบทแบบนี้สำหรับอิงค่ะค่ะส่วนคนอื่นๆก็คือเล่นมาหมื่นกว่าเรื่องแล้วนะฮะเป็นไงเช่นกันฮะเป็นไงบ้างก็สำหรับมิกกี้เองก็เป็นการแสดงครั้งแรกเหมือนกันค่ะจะได้เล่นซีรีส์แล้วก็แถมเป็นซีรีส์ GL ด้วยอะไรค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ฟูดก่อนเลยที่แบบวันนั้นอยู่ๆแบบทัก IG มาแบบเชิญมาแคสอะไรเงี้ยค่ะมีความสนใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับในที่สุดก็ได้เล่นเนาะได้สร้างผลงานด้วยกันเนาะนะฮะสุดมุกก็เป็นเรื่องที่เป็นนักเรียนไม่ได้เป็นน้องมุกไม่ได้แล้วเหรอคือได้ได้พี่พูดตรงได้ได้แต่เล่นดีจนรู้ว่าเป็นคุณครูเป็นไงเล่นดีจนรู้ว่าผมอยากจะแบบไม่ต้องให้เป็นหน้าที่คนดูให้คนดูได้อะอะบางชื่อคนดูนั่งเงียบกริ๊บหนูเป็นคุณครูเรื่องนี้ก็เราเคยเป็นนักเรียนอันเห็นหน้าอย่างนี้เคยเป็นนักเรียนอะถึงเวลาแล้วที่ได้มาเป็นคุณครูค่ะก็ดีใจก่อนอื่นก็เหมือนน้องๆทุกคนเลยมุกก็ขอบคุณฟุตเหมือนกันคือก็เป็นเพื่อนในวงการกันนี่แหละแล้วเป็นเพื่อนแบบสนิทกันเงี้ยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเวลาที่เพื่อนชวนมาทำงานเนี่ยมันยิ่งรู้สึกเหมือนเราต้องทำให้ดีมันเป็นผลงานที่เรากดดันมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้ก็ค่อนข้างพลิกบทบาทพอสมควรเพราะว่าต้องมาสู้กับเด็กนักเรียนปกติเราก็จะไปสู้กับพระเอกตัวร้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยคือบทของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตรงข้ามกับพวกเขาทั้งหมดเลยค่ะสู้กับนักเรียนหญิงล้วนโรงเรียนหญิงล้วนที่ค่อนข้างแบบมีระเบียบอย่างมากแล้วเด็กนักเรียนดูค่ะทุกคนเด็กนักเรียนแต่ละคนคือแซ่บๆทั้งนั้นเลยเงี้ยค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ค่ะนั้นต้องถามฟุตนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นมุกคะที่รับบทคุณครูครับก็จริงๆอย่างที่มุกบอกไปว่าฟุตกับมุกก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากได้คุณครูที่แบบมีความหวานดูแบบสามารถเป็นคุณครูของโรงเรียนหญิงล้วนได้ครับแต่ว่าสามารถต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็รู้สึกว่ามุกน่าจะตอบโจทย์เพราะหน้ามุกก็หวานหรือว่าแบบว่าอาริยาท่าทางก็ดูเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่มุกก็มีความสามารถหรือแบบผมเป็นเพื่อนกันผมก็จะรู้ว่ามุกก็จะมีความแมนบางอย่างที่แบบเฮ้ยเวลาจะเอาเรื่องก็จริงจังได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดเฮ้ยบทนี้ต้องเป็นมุกครับคื
ือมองแล้วว่าบทนี้คือใช่มุกแน่นอนก็เลยเป็นมุกแล้วสาวๆอีก6คนล่ะคุณทักดีเอ็มดีเอ็มไปต่างเขาเองเลยเหรอฮะผมจะดูโรคจิตไปหน่อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะคุณเป็นผู้บริหารและคุณก็เป็นผู้กับด้วยครับของนิกกี้ก่อนว่าทำไมผมต้อง DM ไปคือจริงๆนิกกี้เรียนมหาลัยเดียวกับผมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นผมจะจบแล้วก็เป็นเหมือนแบบรุ่นพี่มาเล่นงานประถมเทศแล้วน้องก็เพิ่งมาประถมเทศปีแรกแล้วก็เหมือนแบบน้องเห็นฟุตอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบลงแท็ก IG มาเฉยๆอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยน้องมาแบบมาแท็กก็เลยขอบคุณไปก็เลยได้ติดตามกันแต่ไม่เคยคุยอะไรกันครับจนกระทั่งรู้สึกเฮ้ยเราทำเรื่องนี้ผมก็นั่งหาว่าจะเป็นใครดีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยผมก็ถ่าย IG ไปเรื่อยแล้วเจอเฮ้ยนิกกี้มีแววได้ผมก็ไม่รู้ว่าน้องจะตอบผมไหมเพราะเราไม่ได้สนิทกันแต่น้องก็รู้สึกเฮ้ยพี่หนูก็มีแพชชั่นในการที่อยากจะแสดงเหมือนกันก็เลยลองเรียกนิกกี้มาเจอกันอะไรครับมาลองเล่นกันดูแล้วผมรู้สึกว่านิกกี้เป็นคนที่โคตรมีพรสวรรค์เลยสำหรับผมแบบน้องเล่นอะไรแล้วมันดูเป็นธรรมชาติน้องแบบแต่ละฉากที่แบบผมบอกไปน้องทำมันออกมาได้ดีมากอะไรเงี้ยครับก็เลยถือว่าเฮ้ยผมต้องเอานิกกี้มาเล่นเรื่องนี้ให้ได้ดีงานไม่ธรรมดานะการแท็กฟุตในครั้งนั้นทำให้เราได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้ครับที่ผมน่าจะแท็กคนอื่นไปบ้างช่วงที่ผมหางานอยู่ด้วยเหรอยังไงแล้วก็แท็กพี่นุ้ยเดี๋ยวลงรูปพี่นุ้ยคนดูขำได้นะครับขำได้ครับหรือเขามารอตรวจเลือดกันหรือเปล่าฮะเปิดตัวซีรีส์นะทุกคนครับครับต่อไปครับน้องอิงแลนด์นี่จริงๆทุกคนมีพรสวรรค์หมดอ่ะผมพูดอย่างนี้แต่ว่าอิงแลนด์เนี่ยผมจะเล่าในด้านพิเศษอีกด้านหนึ่งนะครับคืออิงแลนด์เนี่ยเป็นตัวละครสุดท้ายที่ผมหาอยู่แล้วผมหาไม่เจอเลยผมต้องการคนที่น่ารักแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกับแบบแบ๊วเกินไปอยากให้มีความแบบสามารถดราม่าได้อะไรเงี้ยครับแต่ผมก็รู้สึกเฮ้ยผมอยากจะทำคู่หนึ่งมาผมก็จะเคารพคนที่เขาจะต้องเป็นคู่กันผมก็ถามนิกกี้ก่อนเลยเพราะตอนนั้นนิกกี้อยู่ในโปรเจกต์แล้วก็ถามนิกกี้เราเลือกให้พี่หน่อยว่าเราอยากให้เป็นใครผมเปิดแคสให้คนมาแคสเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วให้นิกกี้ไปนั่งด้วยแล้วถามนิกกี้อันนิกกี้ชอบคนไหนแล้วก็เป็นน้องอิงแลนด์ครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่หาบทเนี่ยคือตอนนั้นน่าจะแคสไปบทเดิมซ้ำๆพูดบทเดิมซ้ำได้สักประมาณ30มั้ยเยอะเลยอ่ะเยอะมากๆเลยกว่าจะได้บทของอิงแลนด์มาก็คือน้องเอิญครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับแฟนคลับกิ๊กกาค่ะแฟนคลับฟินจิ้นไปไม่รู้จะยังไงแล้วตอนนี้ครับส่วนพี่พลอยเราเคยร่วมงานกันเมื่อนานมากแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่พลอยแบบพี่พลอยสวยๆอ่ะสำหรับผมอ่ะคือแบบหน้าเป๊ะแบบสวยคมสวยคมทุกอย่างแบบไม่สามารถมองเขาไม่สวยไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วตัวละครเนี้ยมันต้องเป็นตัวละครที่แบบมันทำอะไรมันก็ต้องสวยครับแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่พลอยอ่ะพี่พลอยลองมาแคสดูแล้วพี่พลอยก็ได้เล่นได้ดีมากด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะเป็นพี่พลอยก็ปฏิเสธความสวยของพลอยไม่ได้จริงๆครับงานนี้ผมดูพูดมากๆเลยดีแล้วคุณเป็นผู้กำกับพาคุณเป็นเจ้าของบริษัทพูดไม่หยุดเลยโอเคฮะปุยฝ้ายปุยฝ้ายเป็นคนสุดท้ายที่มาแคสเป็นคือผมเปิดแคสใช่ไหมโอเคได้อีกแนวขาดอีกบทหนึ่งเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าแคสของวันนี้ไม่ได้ผมอาจจะตัดตัวละครนี้ออกไปเพราะว่ามันหายไม่ได้คุณดูคุณแคสเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบปุยฝ้ายก็เดินมาแต่งตัวแบบชิลมากเลยวันนั้นเด็กค่ะพี่คะแคสเท่านี้หรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาแล้วผมก็แบบมองหน้ากันกับทีมงานว่าน้องได้อะน้องแบบน้องมีออร่าอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าพี่น้องไปได้ไกลอะไรเงี้ยครับก็เลยโอเคน้องมาอยู่ในโปรเจกต์พี่หน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นปุยฝ้ายนะครับคนจะได้เขาจะมีอะไรบางอย่างเนาะที่มันรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่ไหมเขาน้องไม่ได้หมายความว่าน้องคนอื่นที่มาแคสจะไม่ดีแต่หมายถึงว่าด้วยคาแรคเตอร์หรือว่าด้วยโมเมนต์นั้นเรารู้สึกว่าต้องเป็นคนนี้เข้าใจอ่ะส่วนมิ้นโอปอจริงได้เข้ามาร่วมตั้งแต่โปรเจกต์อีกอันนึงที่เดี๋ยวจะได้ดูข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกันตรงนั้นเพราะน้องจะมีเรื่องราวในพาร์ทนั้นครับถ้าสมมติว่าตอนนี้รู้จะแบบขอบคุณนักแสดงแล้วเชิญลงเลยคุณจัสซิน่าจะโกรธไหมฮะค ุ
ุณเจสซี่นะบอกว่ารอมานานแล้วค่ะเมื่อไหร่ดิฉันจะได้พูดสักทีนี่คือคนเขียนบทท่านทุกคนปรบมือต้อนรับอีกสักทีได้ไหมฮะต้องบอกว่าไม่ได้ธรรมดานะผลงานเลือดคนจางนะฮะก็เป็นผลงานของคุณเจสซี่นาด้วยครั้งนี้มาร่วมเขียนเรื่องเฉดนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะมาเขียนเรื่องนี้ก็จริงๆเลือดคนจางอันนั้นเด็กมากเลยค่ะพี่นุ้ยก็คือนานมากแล้วแต่ว่ามีโอกาสได้ทำงานกับพี่ไตเติ้ลค่ะแล้วพี่ไตเติ้ลก็เลยเห็นแววบางอย่างว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะต้องมีคนมาช่วยเขียนแล้วก็ด้วยประสบการณ์คือจะจบจากโรงเรียนหญิงล้วนอยู่แล้วด้วยพี่ไตเติ้ลก็เลยรู้สึกว่างั้นแอดจัดเข้ามาให้ได้ช่วยทำบทในเรื่องนี้ดีกว่าได้ยินข่าวว่าไปรีเสิร์ชต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะจากน้องๆทั้ง6คนด้วยค่ะค่ะทำการบ้านอย่างดีใช่ค่ะก็มีการคุยกับคือจริงๆปัญหาหนึ่งพี่นุ้ยคือหนูก็เรียนจบมานานมากแล้วแล้วก็ในเมื่อเราจะทำหนูรู้สึกว่าในทุกวันนี้มันมีคนที่ทำซีรีส์เกี่ยวกับวัยรุ่นหรือโรงเรียนอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องนี้ถ้าเราเลือกมาหนึ่งประเด็นที่ชัดๆให้มันเข้ากับโรงเรียนหญิงล้วนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเข้าใจสังคมโรงเรียนหญิงล้วนปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็กำลังอยู่ในช่วงรีเสิร์ชแล้วก็พัฒนาบทจากที่เห็นในทีเซอร์พอโลกมันหมุนไปเร็วเหลือเกินยุคใหม่ก็โอ้โหเราแทบจะตามไปไม่ทันแล้วเนาะเด็กรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอยากให้เล่าหน่อยได้ไหมฮะว่าเรื่องราวทั้งหมดของรั้วโรงเรียนนี้มันเป็นยังไงฮะในฐานะคนเขียนบทก็จริงๆจากที่เห็นในทีเซอร์เนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่ามีความแบบฟาดฟันกันหรือว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ยุบยับไปหมดเลยหรือว่าน้องๆแต่ละคนเนี้ยก็มีแบบความลับของตัวเองหรือปัญหาของตัวเองที่อาจจะยังบอกในตอนนี้ไม่ได้ต้องรอดูในซีรีส์แต่ว่าตอนที่ไฮไลท์ใช่ไหมไฮไลท์ตอนที่ประชุมกับพี่ฟุตกับพี่ไตเติ้ลนะคะแล้วก็เห็นตรงกันว่าถ้าเราจะทำเรื่องโรงเรียนหญิงล้วนในทุกวันนี้มันมีหนึ่งปัญหาที่เรายังตั้งคำถามอยู่คือทำไมเด็กผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรีหมายถึงว่าในอดีตเนี่ยความเป็นกุลสตรีนั้นไม่รู้มันมีกี่ข้อแล้วมันอาจจะเคยทำให้ผู้หญิงในสมัยก่อนอาจจะจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเรายังจำเป็นต้องคาดหวังให้เด็กๆ เป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรคาดหวังให้เด็กๆ เป็นอะไรเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะซึ่งพี่มุกเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับบทหนักที่สุดประมาณนึงเพราะว่าจะต้องเป็นครูที่เห็นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะในฐานะตัวละครคุณครูประจำโรงเรียนนี้หรือว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเขาจะตัดสินใจช่วยเด็กๆแก้ปัญหายังไงต้องรอติดตามดูในซีรีส์ค่ะต้องรอติดตามครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่มาจากปากของนักเขียนเลยคนนี้นะคะซึ่งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานในครั้งนี้มากๆเลยเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องออกมาได้อย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับปรบมือให้อีกสักครั้งได้ไหมครับคุณจักรีนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีการฟาดฟันกันในเรื่องมีความรุนแรงเกิดขึ้นในเรื่องมากมายพ่นเสริมพ่นสีกันอะไรกันตรงนั้นนะฮะบุหรี่ด้วยใช่ไหมฮะมุกใช่ค่ะเล่าฉากนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมุกกับอิกกี้เนาะค่ะอ๋อมันยังไงฮะฉากนี้ไวรัลมากดีใจขอบคุณที่ทุกคนแชร์กันนะคะขอบคุณมากเห็นยอดวิวแบบเป็นหลักหลายล้านเลยเนาะก็จนหลายๆคนนึกว่าแบบเป็นคู่เราอะไรเงี้ยก็เลยงงนิดนึงใช่ค่ะก็อย่างซีนนั้นเนี่ยก็เป็นซีนแรกของวันที่เราจะได้มาแบบเพิ่งมาเจอกันเป็นครั้งแรกเลยค่ะของทีมงานทุกคนด้วยที่เพิ่งแบบกินข้าวเสร็จมาถ่ายซีนนี้เลยมันก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแต่พวกเราก็แบบลุยสุดฟีลไม่ได้ค่ะใช่ของเราค่ะซีนนั้นก็จะเป็นซีนที่เป็นการท้าทายระบบเนาะคือตัวนิกกี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบอ่ะแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างสนเป็นเด็กที่ค่อนข้างเราเป็นห่วงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเออเวลาเนี้ยมันหายไปไหนไม่เข้าไปเรียนมันต้องหยุดตรงนี้แน่ๆแล้วก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาหยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงท้าทายอำนาจครูเหมือนเดิมเขาก็เป็นฟีลแบบว่ารู้สึกว่าครูอ่ะยังไงนะไม่ได้เจ๋งอะไรเลยเข้ามาก็แบบอาจจะทำอะไรฉันไม่ได้ใช่แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรตามใจบ้างหรือครูทำเป็นเปล่าหรือสอนให้อะไรเงี้ยอย่างซีนเนี้ยก็จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆครูนรินทร์อ่ะก็ไม่ใช่ครูที่มันเรียบร้อยตั้งแต่เกิดหรอกแค่ทั้งตอนเนี้ยเป็นครูเลยมีสิ่งที่จะต้องทำก็คือช่วยสอนช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน
แบ็คกราวด์พื้นหลังอ่ะมันก็มีอะไรมากกว่านั้นเราก็เคยเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งฉากสะท้อนสังคมว่างั้นเถอะนะฮะใช่ค่ะเมื่อกี้ที่สองคนคุยกันนะคนเขียนบทนะหัวเราะเลยรู้สึกว่าอุ๊ยทั้งสองคนดูอินมากกับเรื่องนี้เข้าถึงบทบาทสุดๆไปเลยแบบนี้เอาล่ะเรื่องนี้น่าดูอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับเชสเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนได้ฝากซีรีส์เรื่องนี้กับแฟนๆทุกคนเลยดีกว่าเริ่มจากคุณจัสติน่าหน่อยก็ได้ครับลุ้นเหมือนหัวเลยพูดเสร็จแล้วลงเลยใช่ไหมคะอุ๊ยอยู่ก่อนครับอยู่ก่อนครับก็คือในช่วงนี้เราก็ยังพัฒนาบทอยู่นะคะพี่นุ้ยแล้วก็หวังว่าจนกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะฉายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรือว่าเรื่องโรงเรียนหญิงล้วนอะไรเงี้ยแล้วเรากลั่นกรองมันออกมาแล้วเราทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้สะท้อนสิ่งเหล่านั้นเพราะว่านอกจากความสนุกสนานบันเทิงสิ่งหนึ่งที่ฟังก์ชันของละครอยากจะให้ผู้ชมก็คือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งถ้ามันทำได้แบบนั้นก็จะจัดพี่ฟุตพี่ไตเติ้ลแล้วก็ทุกคนก็จะดีใจมากกับโปรเจกต์นี้นะคะฝากให้กำลังใจน้องๆนักแสดงแล้วก็พี่มุกด้วยนะคะพี่ฟุตด้วยนะคะค่ะคุณจัสติน่าค่ะไล่ไปเลยแล้วกันนะคะน้องบอลต่อเลยครับค่ะฝากติดตามซีรีส์เรื่องเชดด้วยนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์นี้ก็ส่วนตัวคือคาแรคเตอร์มันแปลกมากจนแบบต้องทำการได้เยอะเพราะว่ามันแตกต่างจากตัวเองสุดๆเลยคือพยายามจะเลี้ยงผมให้ยาวให้มัดรวบได้ด้วยฝากติดตามนะคะขอโทษครับต่อเลยครับน้องมินแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองซึ่งแบบเรียกว่าแบบเข้มข้นทุกคนแล้วก็น่าติดตามรวมถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็แบบท้าทายมากค่ะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองดูแล้วก็รอติดตามค่ะครับปุ้ยฝ้ายค่ะค่ะก็สำหรับฝ้ายก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องเชดของพวกเราด้วยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนตั้งใจทำกันมากๆค่ะเรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้คือครบรสกันเลยทีเดียวเปรี้ยวเผ็ดหวานมันเค็มมาหมดภายในหนึ่งเรื่องนะคะก็อยากฝากไว้เป็นอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยค่ะค่ะผมอยากมีเพื่อนแบบเพื่อนคุณทำไงอ่ะคุณแต่ที่แล้วนะอันนี้เจอที่ไหนครับเจอที่ไหนครับเราต้องดีลยังไงครับมหาวิทยาลัยค่ะมหาลัยอ๋อหรอที่เรียนมสก็คือพลังของเพื่อนเนาะมาเชียร์อีกทีนึงอีกทีนึงปุ้ยไฟได้ชอบมากอย่าเลิกคบนะกลุ่มนี้ต้องรักเขาให้มากที่สุดนะกลุ่มนี้ซัพพอร์ตกันดียิ่งกว่าฮะพลอยฮะค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องเชดแล้วก็ฝากตัวละครนาโนด้วยนะคะนาโนคือในทีเซอร์ทุกคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยดูร้ายดูเกี้ยวกาดแต่ว่าจริงๆทุกตัวละครก็จะมีแบ็คกราวด์ของตัวเองหมดยังไงก็ฝากดูเรื่องเชสด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่นักเรียนที่เรียบร้อยอย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะพลอยครับเพื่อนพลอยครับต่ออินแลนด์ครับนะคะก็อยากจะฝากทุกคนไปดูเรื่องนี้ด้วยนะคะติดตามกันให้เยอะนะคะคือจะบอกว่ามันน่าดูมากจริงๆคือมันสนุกแน่นอนทุกคนจะไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนด้วยนะคะพอทุกคนแบบว่าตั้งใจมากจริงๆค่ะเพื่อนๆอิงแลนด์ครับว้าวเสียงเหมือนเป็นแม่มากกว่าเพื่อนหรือแม่ฮะดูก่อนมาหมดมาหมดเสียงดูทุ้มๆหน่อยแซวเล่นนะแซวเล่นนะโอเคคุณนิกกี้ค่ะก็สำหรับนิกกี้ก็เรียกว่าสำหรับซีรีส์เรื่องเฉดนะคะก็เป็นการแสดงครั้งแรกของนิกกี้ด้วยแล้วก็รวมถึงแสดงหลายๆคนที่เป็นตัวหลักด้วยเนาะยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องเฉดเป็นซีรีส์ GL เนาะแล้วก็ฝากกำลังใจให้นักแสดงหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะคะรวมถึงแบบผู้กำกับแล้วก็ทีมงานหลายๆภาคส่วนเลยพวกเราก็จะตั้งใจทำซีรีส์นี้ให้ดีอย่างมากที่สุดครับผมขอบคุณค่ะนิกกี้ครับเสียงสูงไปเท่าไหร่ชอบเสียงทูมมีแฟนคลับหลากหลายพี่มูค่ะก็นอกจากฝากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่มันสนุกแล้วนะคะฝากตัวเองด้วยก็คือบทบาทเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมค่ะและที่สำคัญขอฝากน้องๆทุกคนนะคะ
คือในเรื่องนี้มุกเล่นเป็นครูแต่มุกรู้สึกแบบอินมากๆรู้สึกเหมือนเป็นแม่เป็นพี่สาวของเด็กๆเซนนี้จริงๆเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ความรู้สึกมุกคือเหมือนเขาเป็นผ้าขาวเขาพร้อมที่จะให้เราแบบเขาถ้าเราสอนอะไรไปเขาพร้อมที่จะทำตามแล้วก็ลุยลงไปอย่างเต็มที่จริงๆและทัศนคติดีมากก็ถ้าทุกคนแบบเอ็นดูน้องๆมุกก็จะดีใจมากๆเลยฝากน้องๆด้วยนะคะมุกครับได้เป็นสิ่งกินแบบอยู่มานานเป็นสิ่งกินแบบแกนๆฟีลแบบว่าทำแคมให้ไม่ได้สิ่งกินแบบนี้คือให้สำหรับคนที่อยู่ในวงการอย่างยาวนานคนประสบอายุสุดท้ายพี่ฟรุตครับก็เรื่องนี้ฟรุตไม่ฝากเองละกันแต่ว่าอยากจะฝากน้องๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งใจทำทุกอย่างก็เพื่ออยากให้ส่งน้องๆไปถึงฝันให้ได้ไกลที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ขอฝากแต่ผมขอเสียงกองเชียร์ของน้องๆทุกคนพร้อมกันหนึ่งทีได้ไหมครับและทั้งหมดนี้น่าติดตามมากๆเลยฮะกับเชียร์ก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวให้ทั้งหกสาวของเราเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับของ